ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าไตรภพคำว่าไตรภพนั้นก็หมายถึงภพสามหมายถึงโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์โดยมีสามระดับด้วยกันนั่นก็คือกามภพภพของสัตว์ที่ยังเกี่ยวข้องหรือนอนเนื่องอยู่ในกามคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการนอนเนื่องอยู่ในกามภพแล้วก็ได้แก่อบายภูมิ4มีนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานรวมทั้งโลกมนุษย์แล้วก็รวมทั้งสวรรค์6ชั้นรูปภพภพของสัตว์ที่ได้รูปฌานก็ได้แก่รูปประพรม16ชั้นตั้งแต่ชั้นปาริสัชชะจนถึงชั้นอาคณิธกะแล้วก็ในภพที่3ก็คืออรูปภพภพของสัตว์ผู้ได้อรูปฌานก็ได้แก่อรูปประพรม4ชั้นมีชั้นอากาสานัญจายตนะเป็นต้นภพทั้ง3นั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรภูมิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรโลกไตรภพนั้นให้เรารู้ว่ามีอยู่3ภพก็คือกามภพเป็นภพของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายมนุษย์แล้วก็สวรรค์6ชั้นอรูปภพก็ได้แก่อรูปภพ16ชั้นแล้วก็อรูปภพก็ได้แก่ภพของผู้ที่ได้อรูปฌานท่านจัดแบ่งไว้ในลักษณะอย่างนี้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ล่างสุดไปถึงบนสุดก็อยู่ที่ว่าการทำความดีการทำกุศลการสร้างบารมีของแต่ละบุคคลนั้นก็จะไม่เหมือนกันเพราะโดยมากคนเราทั่วไปก็ต่างกันด้วยที่นิสัยใจคออยู่แล้วนิสัยใจคอของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถ้าขี้เกียจขี้ค้านก็ไม่ได้ไปสูงกว่านี้ก็อยู่ในภพต่ำๆแต่ว่าถ้ามีความเพียรมีความขยันมีการบำเพ็ญตบะก็ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงสูงขึ้นไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้ง3ภพที่เรียกว่าไตรภพก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารมีต่ำมีสูงวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาที่ทำให้มีวิบากกรรมกิเลสกันเรื่อยไปทางที่ดีที่สุดก็คือหมดกิเลสแล้วเข้านิพพานก็จะพ้นไปจากไตรภพคือภพทั้ง3นั้นได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
จงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร